เรื่องคดีการหายตัวไปของครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่นขณะนี้ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างประสานกับทหารนะคะเพื่อขอสอบปากคำผู้ต้องสงสยัยหลังจากที่ทหารได้ควบคุมตัวไว้ที่ค่ายทหารแห่งหนึง่งตามกฎอายการศึกขณะที่ตำรวจระบุว่ามีเบาะแสที่ได้พบเพิ่มเติมนะคะก็คือจดหมายฉบับหนึ่งเขียนโดยผู้ชายชาวญี่ปุ่นที่อ้างว่าคบหากับผู้ต้องสงสยัยและเขียนในลักษณะทวงถา,ถามถึงเงิน3ล้านบาทที่ฝากไวค้ค่ะ ตำรวจชุดสืบสวนเก็บจดหมายที่มีข้อความระบุชื่อคามาการิซึ่งถูกทิ้งไว้หน้าบ้านพักของนางพรชนกไว้เป็นหลักฐานเพื่อหาความเชื่อมโยงในคดีการหายตัวไปของนายโยชิโนริชิมาโตะครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่นซึ่งหายไปตั้งแต่วันที่21กันยายนที่ผ่านมาข้อความนี้ส่งถึงแม่ของนางพรชนกเล่าถึงความสัมพันธ์ในการคบหาและมีข้อความในลักษณะคล้ายทวงถามถึงเงินจำนวน3ล้านบาทในข้อความบรรยายว่า นางพรชนกนําเงินทั้งหมดไปใช้ทําให้ไม่มีเงินใช้จ่ายและขอความเห็นใจจากแม่ของนางพรชนกให้ช่วยคืนเงินทั้งหมดที่ทฝากไว้นางพรชนกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับการหายตัวไปของนายโยชิโนริเจ้าหน้าที่ได้เชิญนางพรชนกและนายสมชายแก้วบางยางมาควบคุมตัวไว้ที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครภายใต้อํานาจของกฎอัยการศึกจนถึงขณะนี้ตํารวจอยู่ระหว่างประสานกับทหารเพื่อขอเข้าไปสอบปากคําผู้ต้องสงสยังสยทั้งสองคน จากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังพบว่านางพรชนกมีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีและร่วมเปิดสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับบุคคลทั่วไปกับนายโยชิโนริที่ห้องพักแห่งหนึ่งย่านบางพลีก่อนหน้านี้พบว่านางพรชนกเคยมีบุตรกับนายสมชายหนึ่งคนหลังจากนั้นคบหาและมีบุตรกับนายคาชิโตกิธนากะซึ่งต่อมาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตกบันไดหลังนายคาชิโตกิทำประกันชีวิตได้ไม่นาน ขณะนั้นนางพรชนกได้รับสินหม่ทดแทนไปจำนวน3ล้านบาทล่าสุดก็คือการคบหากับนายโยชิโนริก่อนที่จะหายตัวไปนายเทสโอบุตรชายของนายโยชิโนริเข้าแจ้งความกับตำรวจเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะคะหลังพบว่าบิดาขาดการติดต่อไปตั้งแต่วันที่21กันยายนจากการเข้าไปที่ห้องพักของบิดาย่านรัชดานายเทสโอพบนางพรชนกอยู่ในห้องและอ้างว่าเป็นเพื่อนของนายโยชิโนริ หลังจากตำรวจมีข้อมูลว่านางพรชนกนำบัตรเ TM ของนายโยชิโนริไปกดเงิน7 0 0 0 0 0บาทจึงแจ้งข้อหารักทรัพย์ต่อมาสารให้ประกันตัวจากนั้นนางพรชนกหายไปพร้อมกับนายสนชัยจนไปพบตัวที่จังหวัดอ่างทองขณะที่ชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของนางพรชนกพร้อมกับเร่งตรวจสอบเส้นทางตั้งแต่ห้องพักของนายโยชิโนริโรงพยาบาลบางนา2บ้านพักของนางพรชนกที่ย่านบางนา และห้องพักที่ย่านบางพลีเพื่อหาเบาะแสการหายตัวค่ะ